สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบนนำเจ้า Liquid Tape Hello Kitty ตัวนี้มารีวิวให้ดูกันนะคะอันนี้เนี่ยเบนเคยใช้มาก่อนแล้วนะคะจะเป็นลาลิตเติ้ลทวินสตาร์แต่ว่าอันเนี้ยเบนซื้อจากญี่ปุ่นนะคะเป็นร้านไดโซเนาะถ้าหากว่าใครสนใจตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ร้านใน Facebook ชื่อว่า Barbie Roll Shop นะคะเดี๋ยวเบนทิ้งชื่อร้านเอาไว้ให้เลยนะทีนี้นะคะตัว Liquid Tape เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคก็ตัว Liquid Tape ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกนี่ไซส์เขาก็จะเท่าๆกับลิควิดเทปทั่วๆไปเลยนะทุกคนแต่เบสอะชอบมากนะคะแบบสัมพงสัมผัสอะไรเงี้ยคือดีมากเลยนะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบเป็นเทปๆนะทีนี้เดี๋ยวเบสจะลองเขียนให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงดีไหมอะไรอย่างงี้เนาะก็ลองเขียนว่า Hello Kitty แล้วกันนะคะเห็นไหมเขียนผิดเอาเขียนผิดต้องทำยังไงต้องลบใช่ไหมต้องใช้ลิควิดลบเดี๋ยวเรามาลองลบกันนะคะขออย่าซูมโอเคมาลอง1 2 3เนี่ยทุกคนดูดิคือแบบมันเรียบเนียนไปกับตัวกระดาษเลยนะคะเห็นปะอืมเราก็เขียนทับไปนี่ไงเขียนทับเลยได้ทันทีนะคะก็คือจัดว่าอยากจะบอกว่ามันเวิร์กนะคะแล้วก็ตอนที่เบสซื้อมาคือซื้อมาไม่แพงด้วยนะราคาแล้วก็ถ้าว่าใครสนใจเนี่ยสามารถแคปนะคะแคปรูปของเบสแล้วก็ส่งไปให้ทางร้านเขาได้เลยนะคะแล้วก็แบบบอกได้เลยว่าสั่งแบบเบสอะไรแบบนี้เนาะก็คือดีงามนะเหมาะกับสาวกซาริโอที่กำลังตามหาลิควิดเทมนะคะที่ราคาไม่แพงอยู่เนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย